ายคนก็หันเหเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนชีวิตเนี่ยบางทีสถานการณ์มันบังคับให้เราเปลี่ยนไม่ได้เคยคิดเลยว่าที่นาที่บ้านที่พ่อแม่ให้ไว้เนี่ยมันจะมีคุณค่าในยุคโควิดเอาจริงๆนะคะ uh-huh. เราคิดว่าเราจะไปเรียนหนังสือไปหาทำงานในกรุงเทพเพื่อหนีไร่หนีนา มันเหนื่อยมันร้อนแต่โควิดทำให้เรากลับภูมิลำเนาไปดูนาผืนนี้นะคะคุณกำพูคะนาผืนนี้ดูเหมือนจะมีอยู่ช่องหนึ่งเห็นไหมแปลงหนึ่งที่มันไม่ใช่นาแต่มันก็คือผืนอ่ะเป็นต้นไม้มันก็ไม่ใช่นาดิเดิมทีมันเป็นแปลงนาก็ทำเป็นแปลงสวนก็เปลี่ยนเป็นสวนคุณผู้ชมดูนะคะว่าปลูกข้าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะแต่คนที่จะเปลี่ยนนาเป็นสวนเนี่ยมีไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นก็คือคุณธงชัยบ้านแกอยู่ที่เชียงยืนมหาสารคามเห็นไหมฮะต้นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีนึงให้ดูภาพมุมสูงก่อนเห็นไหมฮะแกเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนชีวิตในช่วงโควิดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมันก็2ปีมาแล้วนะเอาจริงๆ9ไร่นะคะตรงนี้แกแบ่งมาจากนาของแกมาปลูกต้นชมพู่ค่ะสวนชมพู่เห็นไหมคะได้อยู่มหาสารคามเนี่ยนะได้ห่ออะไรเนี่ยเห็นไหมแกห่อเป็นชมชู่พันอะไรอ่ะคุณรัชนีชมชู่ชมชู่พันอะไรอ่ะชมชู่ชมชู่เนี่ยพันอะไรฮะโอ้ตรงมันเย็นแล้วมันก็ลิ้นพันมั่งอะไรมั่งนะฮะก็ชมพู่นั่นแหละค่ะจะทับทิมทับทิมอ้าวมันมีพันด้วยชมพู่ทับทิมจันทับทิมจันนี่ดังมากนะคะใช่ใช่มันมีพันมาจากเมืองจันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเอาไปปลูกหลายที่มันได้เจริญงอกงามก็ยังเรียกทับทิมจันก็ยังทับทิมจันอยู่ค่ะอ้าวก็พี่ธงชัยแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแกทำหน้าที่หรือว่าอาชีพเดิมเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเอานานี่แหละมาทำเป็นชมพู่นะคะไร่ชมพู่หน่อยนะคะสักประมาณ5ไร่ทับทิมจันเนี่ยพอปลูกแล้วโอ้โหมีร่องน้ำกักเก็บไว้ในสวนมีน้ำตลอดค่ะไม่ต้องเจอภัยแล้งเลยนะคะวิธีการก็ขุดหลุมให้กว้างหน่อยสัก30ใช่30เซนลึก30เซนห่างกันสัก3เมตรนะใครจะปลูกไม้ผลนะก้นหลุมเนี่ยรองด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ำต้นชมพู่ช่วงเช้าของทุกวันพอฤดูหนาวมันก็เริ่มติดดอกออกผลนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15พอดอกโรยมันก็เริ่มจะมีติ่งออกมาเป็นผลแล้วก็ห่อเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมเจาะรูเพื่อระบายอากาศมันด้วยนะหลังจากนั้นแค่45วันเก็บขายได้เลยแต่ละปีเนี่ยแกเก็บขายได้2รอบ3รอบในช่วงเดือนธันวาถึงกุมภานะคะน้ำหนักรวมๆแล้วก็ประมาณ 4,000 กิโลกรัม 4,000 กิโลค่ะกิโลละเท่าไหร่เอ่ยกิโลละ35 35อันนี้คือหน้าสวนนะ3กิโล100 3โล100 4,000 กิโลโอ้โหเอาคูณไปเลยค่ะเอา 4,000 คูณ 35นะครับอันนี้คือรอบเดียวนะแต่ว่าแกเก็บได้ 2-3 รอบเพราะว่ามันก็จะโตเป็นรุ่นๆใช่ไหมครับฟังพี่ธงชัยเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้กันปรับเปลี่ยนพื้นหน้าครับเพราะว่าเข้าโล่5บาทนึงแล้วว่าบอกกับพ่อกับแม่ว่าเห็ดหน้าบ่ไหวดอกต้นทุนสูงเดี๋ยวก็ค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงค่ายาปรับศัตรูพืชลงทุนไปแล้วมันตกไรละ 4-5,000 น่ะแล้วว่าพามาเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามร้อยในหลวงรัชกาลที่9แล้วว่าเพิ่นว่าแบบว่าทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วลองเฮ็ดเบิ่งครับเพราะมีหน้าอยู่9ไร่เฮ็ดหน้ากิน4ไร่แล้วทําสวนชมพู่นี่5ไร่ครับก็คือมีบ้านอาศัยอยู่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นําครับในร่องสวนก็เลี้ยงปลาพอมั้ยครับก็เรียกว่าเข้าถือบ่เป็นหยังขอเฮาขายชมพู่ได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอ้าวร่องสวนเลี้ยงปลาอีกใช่แล้วชมพู่เนี่ยนะผมบวกแล้วนะเอ้ยผมคูณดูแล้วรอบละ 104,000 ก็ 4,000 กิโลคูณ35แล้วคูณได้ 104,000 คูณ3ครั้งเออ 104,000 คูณ3ครั้งเออ 104,000 คูณ3ครั้งคุณทำไมเอาตัวเลขยากจังเลยอ่ะก็300,000 280,000 300,000 300,000 กว่าบาทละกันประมาณเนี้ย 300,000 กว่ากว่า 300,000 กว่ากว่าใช่ต่อปีใช่กับเอ้ย 402,000 ทีมงานคูณมาละไม่มีเรื่องเลยคุณจบโรงเรียนอะไรเนี่ยมันเอาบัตรการศนียบัตรไปคืนคุณครูเลยอุ้ยคร่าวๆคร่าวๆตกลง 400,000 กว่าเนาะต่อปีเนาะใช่อันนี้แค่กี่ไร่นะ5ไร่ใช่ยังไม่รวมปลาที่แกเลี้ยงปลาอีกอุ้ยข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยทำไม่เยอะละกิโลละ5บาทก็เลยทำมันแค่เนี้ยสี่ไร่พอแค่5ไร่นะอืมโอ้น่าสนใจนะคะใครที่มีที่นาแล้วอยากจะกลับไปนะฮะยุคโควิดอย่างเงี้ยกลับไปสู่ทำการเกษตรลองดูพืชเศรษฐกิจแสดงว่าแกเนี่ยเป็นคนมีหัวใจกีฬาด้วย